ัสดีค่ะเช็คอินที่เที่ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปกินปิ้งย่างเกาหลีที่ร้านอาหารสุเพียที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเส้นไปดินแดงนะคะที่ร้านไม่มีที่จอดรถนะตามเราเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศของทางร้านนะคะร้านก็จะมีโต๊ะค่อนข้างจำกัดนะเพื่อนๆก็จองโต๊ะก่อนไปทานด้วยนะส่วนเรานะคะจองโต๊ะเอาไว้แล้วค่ะอยู่ด้านในนะตามเรามาเลยนะคะนี่เลยค่ะเรามาทานกับเพื่อนๆหลายคนนะคะก็จองโต๊ะนี้ไว้แล้วนะสำหรับเบอร์โทรและไลน์ในการจองโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เอาไว้ใต้คลิปให้ค่ะเมนูของทางร้านก็จะมีเป็นแบบบุฟเฟ่แล้วก็อลาคาร์ทนะคะเราเลือกเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะเป็นหมูนะไม่มีเนื้อราคา299บาทค่ะมีให้เลือกเป็นหมูหมักซอสโกชูจังพุกโกกิหมูย่างเกาหลี3ชั้นแล้วก็3ชั้นหมักซอสโกชูจังค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องเคียงแบบเยอะมากมาให้แบบจัดเต็มเลยนะแบบเกาหลีเกาใจสุดๆนะไม่ว่าจะเป็นกิมจิแตงกวาดองไชเท้าดองยำมะละกอถั่วหวานโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีผักสลัดเห็ดออรินจีฟักทองพริกสดกระเทียมข้าวซุปสาหร่ายแล้วก็ยังมีพิซซ่าเกาหลีด้วยค่ะส่วนน้ำมีโค้กรีฟิลราคา49บาทนะคะชาเขียวรีฟิล29บาทแบบไม่รีฟิลก็มีนะเพื่อนๆก็เลือกได้เลยค่ะหรือจะสั่งเมนูอื่นๆเพิ่มเติมก็ได้ดูตามเมนูได้เลยค่ะอุ๊ยเรามาลองทานพิซซ่าเกาหลีกันค่ะว่าจะรสชาติยังไงนะออกจืดๆนิดนึงนะและแล้วเมนูหมูต่างๆที่เราสั่งไปนะคะก็คือสั่งมาทุกอย่างเลยปิ้งวนไปเลยค่ะคือทุกคนตอนนี้เริ่มหิวกันแล้วนะคะมาฟังเสียงซู่ซ่าของหมูเกาหลีแล้วเป็นไงบ้างคะหิวตามกันเลยไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวเราตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบพอดีคำนะคะก็คือเหมือนแบบในซีรีส์เกาหลีเลยแหละเดี๋ยวเรามาลองชิมหมูย่างกันนะคะว่าจะรสชาติยังไงจะเกาหลีเกาใจเหมือนในซีรีส์ไหมเอ่ยและนี่ก็คือ3ชั้นหมักซอสโกชูจังค่ะจิ้มน้ำจิ้มนะแล้วก็อร่อยค่ะว้าวเดี๋ยวเรามาลองทานแบบคนเกาหลีดูบ้างนะว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะเราก็หยิบผักสลัดมานะคะแล้วก็นี่เลยใส่หมูนะจิ้มน้ำจิ้มด้วยแล้วก็อย่าลืมเครื่องเคียงด้วยนะอ่ะเป็นกิมจินะคะใส่ลงไปเลยแบบนี้เลยนะแล้วก็ใส่ปากไปเลยค่ะอุ๊ยหนุ่มเกาหลีมาเองเลยปะเนี่ยส่วนตัวนะเราชอบเป็นเมนูหมูย่างเกาหลีแล้วก็3ชั้นหมักซอสโกชูจังนะคะที่เป็นซอสแดงๆนะคะแล้วก็กิมจิยำมะละกอนะรวมๆแล้วก็คืออร่อยเหมือนทานที่เกาหลีเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบทานอาหารเกาหลีแนะนำร้านนี้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเช็คอินที่เที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ